สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันเสาร์นะคะ3 ทุ่มค่ะตอนนี้ที่สวีเดนเกิดอารมณ์อยากจะกินชานะคะอยากจะดื่มชาก็เลยพาเพื่อนๆออกมานี่ค่ะหลังบ้านที่ทำงานนะคะมาเก็บไอ้นี่ค่ะบีทเคลเวอร์ดอกเคลเวอร์สีขาวนะคะบานไม่รู้โรยขาวเราจะเก็บไปต้มชาดื่มกันสดๆเลยนะคะขนาดของดอกสีขาวเขาจะเล็กกว่าดอกแดงนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมเหมือนกันนะคะกลิ่นหอมหวานนะคะเขาจะมีน้ำตาลในดอกเนี่ยเยอะนะคะอากาศก็จะเย็นนิดๆนะคะณตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ15 องศาเดี๋ยวเราจะเก็บหญ้าเลดี้ไปด้วยนะคะไปต้มผสมด้วยนะคะชาสมุนไพรชารวมสมุนไพรตอนแรกก็จะใช้แต่บานไม่รู้โรยขาวแต่ว่าพอดีตาเหลือบมาเห็นหญ้าเลดี้อย่างสวยเลยบริเวณนี้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นหลังบ้านส่วนบุคคลนะคะก็จะไม่มีน้องหมาเข้ามาเดินอยู่ในนี้นะคะอาจจะมีบ้างก็เป็นแมวเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบสตรอเบอรี่ป่าไปต้มผสมด้วยนะคะใบสตรอเบอรี่ป่าก็สามารถต้มเป็นชาได้นะคะนี่เอาอย่างละนิดเอาใบฟังสิงโตด้วยเลยนะคะไหนๆก็ต้มชารวมแล้วก็เอาทุกอย่างที่เห็นเลยละกันแถวนี้
ตั้งไว้สัก5นาทีนะคะดื่มน้ำแก้กล้วยค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะคือแบบว่ากลิ่นและรสชาติมันหอมสดชื่นเหมือนดื่มน้ำแก้กล้วยบ้านเราอะนะคะ